การใช้หมากรักษาหูดหมากเป็นพืชที่คู่กับคนไทยมานานแล้วแม้ในปัจจุบันจะไม่นิยมกินหมากกันแต่หมากยังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศทั้งในรูปหมากสดและหมากแห้งหมากแห้งใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนังฟอกเส้นใยและทำยารักษาโรคและผลหมากสามารถใช้เป็นยาสมุนไพรในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นใช้สมานแผลแก้ท้องเสียรักษาโรคเหงือกและฟันเป็นต้นตำรับยาแผนโบราณหากนำเอาเนื้อของผลหมากและเมล็ดฟักทองมาต้มรวมกับน้ำตาลทรายดื่มพร้อมกับน้ำก็จะช่วยในการขับพยาธิชนิดต่างๆได้เป็นอย่างดีหรือหากจะเอาผลหมากสุกมาต้มกินกับน้ำแล้วจะช่วยป้องกันอาการของโรคต้อหินหรือความดันภายในลูกตาเพื่อไม่ให้สูงผิดปกติได้การใช้หมากรักษาหูดส่วนที่ใช้คือผลดิบปริมาณ1ผลวิธีใช้นำผลหมากที่สุกแก่แต่ยังดิบอยู่มาฝานเอาเนื้อในออกมาเป็นชิ้นๆในลักษณะเหมือนการเตรียมหมากเพื่อกินจากนั้นย่างไฟให้ร้อนแล้วรีบนำมาพอกทับปิดที่หัวหูดทันทีจะช่วยทำให้หัวหูดหลุดลอกออกมาได้อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ